ครับในเมืองไทยนะครับถ้าถามท่านว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นคนไทยหรือว่าคนไทยเองเนี่ยประดิษฐ์ของอะไรบ้างสักอย่างนึงที่แล้วมีคนไทยใช้กันมากมายมหาศาลสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็คนไทยก็ใช้นะครับเมืองไทยมีเกษตรกรเป็นครอบครัว3ล้านกว่าครอบครัวผมหลักว่าสิ่งที่คนไทยประดิษฐ์ถ้าตรงนี้มีคนไทยใช้มากกว่า3ล้านเครื่องเพราะคือคนไทยนะครับนั่นถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งสิ่งนี้ก็คือท่อปั๊มสูบน้ำที่เราเรียกมักจะเรียกว่าเป็นท่อพญานาคนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือเป็นท่อที่ใช้แรงน้อยแรงบิดน้อยสูบน้ำได้เยอะติดตั้งง่ายนะครับโดยที่เป็นคล้ายๆกับหางยาวๆเราก็เรียกว่าเป็นท่อพญานาคนะครับมันมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าตรงกลางนะครับ4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วตอนนี้เรามีถึงใหญ่ขนาดนี้ครับ30นิ้วครับตรงนี้นะครับตรงส่วนประกอบง่ายๆนะครับด้วยการออกแบบง่ายๆนะครับตรงนี้เป็นตะแกรงที่กันสิ่งสกปรกนะครับที่กันสิ่งสกปรกนะครับเราสามารถตรงนี้ปิดเปิดได้นะครับให้ปิดเปิดได้เวลาสิ่งสกปรกเข้ามาก็ล้วงออกนะครับล้วงออกนะครับข้างในมีใบพัดนะครับถ้าเราเรียกปั๊มก็เรียกว่าเป็นปั๊มที่แบบที่เป็นซักชั่นเฮดเป็นศูนย์ก็คือตัวมันเองจุ่มอยู่ลงไปในน้ำเพราะนั้นมันสามารถส่งน้ำได้เต็มท่อโดยใช้แรงที่น้อยนะครับนอกจากในมิเตอร์มีให้เริ่มแต่4นิ้วยัน30นิ้วนะครับตอนนี้เราจะมีความยาวให้เลือกอีกนะครับเรามีความยาวให้เลือกนะครับยาวตั้งแต่2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรนะครับมียาวถึง10เมตรนะครับนะครับก็ลงมานะครับจากหัวดูดที่อยู่ในน้ำไล่ลงมานะครับจะมีแกนกลางวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในน้ำเมื่อเราวางคนยกก็จะยกตรงนี้ครับยกขึ้นใส่ลงไปนะครับเอาสายพานต่อเข้ากับรถไถหรือจะติดตั้งเครื่องยนต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับปั่นนะครับยกลงไปท่อฝั่งนู้นก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับท่อฝั่งนู้นจุ่มลงไปในน้ำท่อตรงนี้หมุนด้วยเครื่องยนต์นะครับติดเครื่องยนต์เสร็จสามารถทำงานได้ทันทีง่ายๆครับการดูแลรักษาไม่มีอะไรเลยครับมีที่ใส่จาระบีตรงนี้อัดจาระบีหมุนๆแค่นั้นเองนะครับอัดจาระบี2จุดนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใช้งานแบบง่ายๆเป็นของคนไทยที่ผมบอกว่าครอบครัวเกษตรไทยในเมืองไทยมีกันทุกคนมีบางครอบครัวมีมากกว่าหนึ่งนะครับแล้วเราขายกันเป็นล้านๆตอนนี้เรากำลังจะเอาอินโนเวชันของคนไทยไปทั่วโลกครับครับอันนี้ก็อยากจะสูบน้ำครับบอกว่าติดตั้งง่ายง่ายจริงๆครับสองคนยกนะครับก็คนหนึ่งก็มาถึงก็ลงไปเลยครับนี่ครับลงน้ำไปเลยครับดูครับน้ำครับเจอน้ำตรงไหนนี่ครับน้ำอยู่ต่ำอันนี้น้ำอยู่ต่ำกว่าประมาณ3เมตรนะครับ 2-3 เมตรนะครับ 2-3 เมตรนะครับก็พร้อมจะสูบนะครับติดตั้งเสร็จนะครับจากนั้นเราก็มาติดตั้งรถไถเดินตามครับพอเราเอาท่อลงนะครับถ้าสังเกตดูด้านนู้นก็ท่อก็จะลงน้ำเสร็จนะครับจากนั้นก็คือก็ตรงนี้ก็ต่อสายพานครับตอนต่อสายพานนะครับเราต้องยึดฝั่งนี้ไว้นะครับไม่ให้มันขยับนะครับฝั่งนี้ก็คือยึดเสาพอยึดเสาเสร็จก็เอาสายพานใส่สายพานจะยาวจะสั้นไม่เป็นไรครับแต่มาตรงนี้ก็ต่อลงไปเพราะบางทีมันอาจจะไกลรถจอดอยู่ไกลนะครับสายพานก็ลงมานะครับลงมานะครับมาคล้องที่เครื่องยนต์แค่นี้เองครับจากสายพานจากเครื่องยนต์ก็จะหมุนผู้เล่ที่อยู่ข้างหน้าผู้เล่หมุนเพลาหมุนใบพัดก็จะสูบน้ำขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้ง่ายๆครับเราอยากถ้าสายพันธุ์ตึงก็ถอยหลังแท็กเตอร์ไปหน่อยนะครับถ้าสายพันธุ์จะปรับสายพันธุ์ก็ขยับแท็กเตอร์เอานะครับแล้วก็ยึดแท็กเตอร์ไว้แค่นี้เองนะครับเราก็สูบน้ำได้มีแท็กเตอร์ไปมีท่อสูบน้ำไปไม่ต้องใช้เลยครับเครื่องยนต์เครื่องเดียวจบตรงนี้เลยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสูบน้ำมันง่ายขนาดไหนครับเอาละครับพอผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แค่ติดเครื่องนะครับ
ป้าบนะครับท่านดูนะครับสายพันธุ์เห็นเป็นหยดอย่างนี้นะครับน้ำมานี่ครับอันนี้เราเบาเครื่องอยู่นะครับเบาเครื่องอยู่นะครับท่านดูน้ำนะครับน้ำเพียบหมดครับนี่เรายังไม่ใส่ท่อนะครับก็เลยลองไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้ครบสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์นะครับหมุนนะครับท่อน้ำสูบน้ำนะครับเห็นว่ามีสว่านมีอะไรต่างมันไม่ดูดเข้ามานะครับมีตะแกรงนะครับน้ำก็ดูดขึ้นมาตรงนี้ครับเข้ามาที่นี่ครับเต็มท่อเลยครับตรงนี้ครับครับเต็มท่อเลยครับนี่ครับตาผมมานี่เห็นเลยครับน้ำขนาดไหนก็ส่งได้นะครับยาว 30-40 เมตรสบายๆนะครับเต็มท่อนะครับถ้าได้ฟังเสียงเครื่องยนต์เห็นว่าเครื่องยนต์หมุนเบามากนะครับเปลืองน้ำมันน้อยประหยัดแรงนะครับแล้วก็สามารถสูบน้ำได้มหาศาลครับท่านดูดิครับเราสามารถสูบน้ำได้มหาศาลโดยเครื่องยนต์ครับจะไม่เร่งเครื่องเลยนะครับแล้วก็ประหยัดนี่ราคาถูกแมนเทนดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำค่าแล้วก็มาเป็นที่แพร่หลายนะครับที่ทำการเกษตรต้องการสูบน้ำอันนี้ปั๊มท่อพญานาคเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับสำหรับการสูบน้ำสำหรับการทำนาทำสวนหรือว่าการสูบน้ำเพื่อกิจกรรมอื่น